สวัสดีครับพบกับสปอร์ตอัปเดตกับผมกบดำคนเดิมครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องราวของเรือใบและไวกิ้งเรือใบสีฟ้ากับหัวหอกไวกิ้งดาวรุ่งพุ่งแรงของไม่ใช่ดาวรุ่งสิเป็นซูเปอร์สตาร์แล้วแหละตอนนี้เนาะเป็นระดับเดียวกับเป็นรุ่นใหญ่ของวงการแล้วผมเชื่อว่าเขาพัฒนาขึ้นมาอย่างรวดเร็วการย้ายมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยมันทำให้มันระเบิดกว่าเดิมอีกครับสำหรับเออร์ลิงฮาแลนด์เมื่อคืนนี้วันยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะก็เป็นนัดที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ต้องออกไปเยือนกับบอรุสเซียดอร์ทมุนด์แล้วโดนดอร์ทมุนด์นำไปก่อนด้วยนะครับ1-0ทีนี้ทุกคนก็คิดว่าน่าจะมีวันสะดุดของแมนเชสเตอร์ซิตี้บ้างแล้วเพราะว่าบุกยังไงก็ยิงไม่ได้โอเคเกมบุกมันยังดูน่ากลัวเหมือนเดิมนะครับแต่ก็ทำอะไรไม่ได้จนกระทั่งจอห์นสโตนมันเดายากเลยบอกตรงถ้ามีคนให้เดา8คนถึง10คนเนี่ยไม่มีใครเดาเลยว่าจะเป็นจอห์นสโตนที่ยิงไกลลูกเมื่อคืนนี้เข้าลูกตีเสมอแล้วยิงดีมากๆยิงแบบตะบานตุ้มเข้าไปเลยซึ่งแบบมันแรงมากเลยนะเออแล้วใครไปดูภาพช้าไปดูไฮไลท์ก็จะเห็นเลยว่าพิโกมันน่ารับได้แต่ลูกมันพุ่งแรงมากก็แหละเป็นลูกตีเสมอเสร็จไม่นานนะเออร์ลิงฮาแลนด์วันนี้ก็คิดว่าไม่น่าจะได้ยิงแล้วเพราะว่ามันเหมือนกับเวลาเขาใกล้สมุดแล้วทุกคนก็แบบคิดว่าวันนี้ไม่มีประตูเออร์ลิงฮาแลนด์สุดท้ายก็ยิงได้ยิงด้วยท่าที่แบบด้วยซ้ายขาซ้ายดีดๆนะครับใครนึกถึงสไตล์ของสลาตันอิบราฮิโมวิชอะไรเงี้ยก็แบบแนวนั้นเลยเขายิงข้างที่ไม่ถนัดลิโอเฟอร์ดินานออกมาชมว่าแบบเฮ้ยยิงอย่างนี้มันแบบไม่ได้ยิงแบบที่ซ้อมมามันเป็นเรื่องของสัญชาตญาณแล้วก็เขาก็ทำได้เออร์ลิงฮาแลนด์ผมเคยพูดไปในรายการแฟนทอล์กนะครับกับของสปอร์ตบาร์ออนไลน์เนาะก็เคยพูดว่าเออร์ลิงฮาแลนด์เนี่ยน่าจะอาจจะไม่ใช่ว่ามาแล้วจะดีอาจจะไม่ดีก็ได้ใช่ไหมเขาต้องปรับระบบให้เข้ากับบอลอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่เล่นบอลติกิตากาเล่นบอลหลายจังหวะบุกหลายจังหวะแต่ฮาแลนด์เนี่ยเป็นคนที่โป้งเดียวจอดอ่ะคือมาถึงลูกบอลแล้วก็ยิงเลยอย่างทุกวันนี้ก็ยังมีนักข่าวถามแล้วว่าแบบว่ามีคนบอกว่าเออร์ลิงฮาแลนด์เนี่ยโดนฟุตบอลน้อยครั้งมากแต่เขาก็ออกมาบอกว่าจะโดนมากครั้งเป็นทำไมในเมื่อสิ่งที่สำคัญสำหรับเขาไม่ใช่การโดนบ่อยคือขอให้เป็นประตูก็พอก็จริงถ้าเกิดเขาลงแล้วเขาโดนนั้นเขาโดนบอลแค่3ครั้งแบบยิงได้3ประตูมันก็โอเคแล้วก็สถิติเอามาฝากนิดนึงนะสำหรับเออร์ลิงฮาแลนด์ก็ยิงในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเนี่ยเอาก่อนเอากับแมนเชสเตอร์ซิตี้ก่อนแมนเชสเตอร์ซิตี้นี่มาในแชมเปี้ยนลีกเนี่ยลง2นัดยิงไปแล้ว3ประตูพรีเมียร์ลีกเนี่ยลง6นัดเนี่ยยิงไปแล้ว10ประตูโอ้แม่เจ้า13ประตูภายในเวลา1เดือนที่ลีกเปิดมาส่วนสถิติในแชมเปี้ยนลีกเนี่ยลงไป21นัดยิงไป26ประตูพอคุณเอ้ยก็เราดูกันต่อไปครับว่าเออร์ลิงฮาแลนด์จะกลายเป็นคนที่แมนเชสเตอร์ซิตี้รอคอยหรือเปล่าเพราะแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยเป๊ปกวาร์ดิโอล่าเนี่ยคาดหวังไว้มากกับถ้วยแชมเปี้ยนลีกที่นี่ที่แมนเชสเตอร์ซิตี้และการซื้อเออร์ลิงฮาแลนด์มาน่าจะเป็นจิ๊กซอตัวสำคัญที่มาเติมเต็มที่มีนักเตะเกมรุกอย่างเควินเดบอยแถมยังเก็บบาร์นาร์โดซินวาไว้ด้วยฟิลฟอร์เดนก็เป็นปีกดาวรุ่งที่ขึ้นมาแรงพอสมควรคือตัวมันซับพอร์ตเยอะแล้วพอเออร์ลิงฮาแลนด์เข้ามาตรงนี้เหมือนอยู่ตรงเหมือนทุกคนพร้อมจะป้อนเข้ามาแล้วฮาแลนด์แบบตูมนุ่มนุ่มนุ่มตูมคอยดูครับว่าสถิติของฮาแลนด์จะไปถึงขั้นไหนและฮาแลนด์จะพาเรือใบไปถึงฝันของเขาหรือเปล่ากับยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกวันนี้แค่นี้ลาไปก่อนเดี๋ยวรอบหน้ามีเรื่องอะไรเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังใหม่วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ